ั้งนะคะกับคมชลึกเม้นเมาเอาละค่ะท่านผู้ชมมาพบกับเราสาวสวยทั้งคู่แน่นอนท่านผู้ชมก็จะได้รับรู้ข่าวสารที่แซ่บเวอร์แล้วก็อินเทนไม่ตกเทนแน่นอนถ้าเกิดเราสองคนมาประจำหน้าที่รายงานข่าวท่านผู้ชมได้ฟังกันในวันนี้ใช่ค่ะวันนี้ก็มีข่าวคราวในวงการบันเทิงซึ่งร้อนแรงไม่แพ้วันอื่นเลยน้องฝนใช่ค่ะต้องนี่ร้อนไม่แค่ในวงการบ้านเรานะคะร้อนไปถึงต่างประเทศเลยค่ะใช่โกอินเตอร์ไปเลยจะพูดถึงเกาหลีเกาหลีนั่นเองคือช่วงหลายปีที่ผ่านมาต้องบอกก่อนว่าศิลปินเกาหลีมาฟีเวอร์มากในเมืองไทยถ้าย้อนกลับเมื่อ10ปีที่แล้วนะโอ้ต้องไปญี่ปุ่นก็เป็นญี่ปุ่นเจป๊อปแต่ปัจจุบันค่ะเคป๊อปมาแรงมากๆใช่สังเกตไหมฝนว่าศิลปินเกาหลีไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตทงบันชิงกีซูเปอร์จูเนียเกาหลีเอ็มมาแสดงคอนเสิร์ตเมืองไทยที่ทีไรโหเรียกว่าแฟนคลับเยอะมากอย่างเต็มทุกพื้นที่เลยนะคะอินแฟกเมืองทองธานีเนี่ยโหแน่นไปหมดค่ะใช่อย่างเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านี้ฝนก็ไปเกาเจโหคนเยอะมากนี่นะคะท่านผู้ชมรุ่นนี้ค่ะดูเกาเจนะดูค่ะโอ้ยแล้วเขาคือแบบโชว์ดีมากนะแบบว่าเป็นสาวที่แบบโหฮอตมากแบบแฟนคลับเต็มเลยแข็งแรงกันมากเลยทีเดียวสวยด้วยหน้าเหมือนตุ๊กตาทุกคนจริงๆต้องบอกว่าในเมืองไทยนี่คอนเสิร์ตไทยนี่ขายบัตรนี่คือขึ้นคอเหมือนกันนะใช่บางคอนเสิร์ตนะใช่แล้วคือที่ตลกก็คือเกิร์ลเจเล่นที่ Impact ส่วนอีกคอนเสิร์ตที่อยู่ข้างๆกันคือ Challenger นะคะเป็น Body Slam ก็เลยแบบว่างงๆนั่งเล่นเขาโอ้ยแฟนคลับเขาก็เยอะแต่นั่นคือเขาเปิด3รอบไงพี่ก็เลยจะลำบากก็เทียบกันไม่ได้นะแฟนคลับก็คนละรุ่นคนละทาร์เก็ตกันไปเรากำลังจะพูดถึงศิลปินวงนี้เลยใช่คือตอนนี้ต้องบอกว่าเขาโด่งดังมาก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 ต้องสารภาพก่อนว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้จักพี่เป๋าไม่รู้จักเลยพี่เป๋าไม่ต้องพี่เป๋าไม่รู้จักหนูว่าคอเกาหลีหลายๆคนก็ไม่รู้จักเรากำลังพูดถึงวงบ็อกบีบอยแบนด์จากเกาหลีที่หน้าใหม่มากๆแล้วเพิ่งมาเปิดตัวที่เมืองไทยเมื่อประมาณปลายเดือนมกราที่แล้วแล้วก็ทำเรื่องเลยค่ะทำเรื่องเรื่องมีมาว่าอย่างไรบ้างคือเดี๋ยวต้องขอเท้าความไปนิดนึงคือเมื่อเท้าความนานบ้างหรือพี่เป๋านั่งรอเท้าความไม่นานไม่นานเวลาเรามีน้อยก็เลยเท้าความไปถึงเมื่อปลายเดือนมกราที่พวกเขามานะคะเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของไทยว่าเว็บไซต์หนึ่งโดยที่นัดเป็นการเอ็กซ์คลูซีฟส่วนตัวนิดนึงก็คือสัมภาษณ์แล้วก็เขาก็ปกติเหมือนทั่วๆไปเหมือนศิลปินเกาหลีทั่วๆไปก็คือจะถามนู่นถามนี่ถามเกี่ยวกับชื่อวง มาเสียงอะไรเงี้ยจะมาถึงประโยคเด็ดก็คือไม่ต้องบอกก่อนว่าในลักษณะที่ให้สัมภาษณ์นี่เขาลักษณะเป็นยังไงบ้างก็ท่าทีของเขาหรือว่าการให้สัมภาษณ์ต้องบอกก่อนว่าไปสัมภาษณ์ที่โรงแรม คือไม่ต้องบอกโรงแรมแล้วกันว่าเป็นที่ไหนคือเป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วเสร็จแล้วตลอดการสัมภาษณ์พฤติกรรมของศิลปินกลุ่มนี้ก็มีทั้งอยู่ๆก็เดินมาที่หน้ากล้องแล้วก็หันหลังให้กล้องแล้วอยู่ๆก็ก้มโชว์บั้นท้ายซะอย่างนั้นแล้วก็อยู่ๆบางคนก็เอาเท้าขึ้นมาพาดอยู่บนโต๊ะบางคนก็นอนที่โซฟานอนอยู่ๆก็นอนเกือบซึ่งไม่ให้เกียรติกับคนสัมภาษณ์มากๆเลยใช่อันนี้คืออ่ะอันนี้คือประโยคที่ว่าไม่ให้เกียรติกับคนสัมภาษณ์แล้วแต่ว่ามาถึงสเต็ปที่ทำให้ทุกคนไม่พอใจโดยเฉพาะคนไทยกับคำถามเด็ดใช่คนสัมภาษณ์ก็ถามถึงเรื่องเกี่ยวกับคุณรู้เรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมไหมในประเทศไทยใช่ค่ะก็เป็นคำถามพื้นฐานก็ได้คำตอบจากเขามาว่าเดี๋ยวอันนี้ต้องขออ่านนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะผิดมันจะผิดค่ะเขาบอกว่าพวกเราทุกคนนี่คือหัวหน้าวงนะคะเขาบอกว่าพวกเราทุกคนต้องได้รับรู้ของความลำบากจากเหตุการณ์น้ำท่วมและพวกเราเนี่ยก็ส่งเงินมาช่วยเหลือเพื่อรักษาแผลโดยเงินที่ส่งมาเนี่ยมีประมาณ 7,000 7,000 วอนใช่ 7,000 แต่เขาไม่ได้บอกว่า 7,000 อะไรแล้วมีเพื่อนสมาชิกคนนึง 7,000 บาทหรือ 7,000 วอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนที่บอกว่าเขา 7,000 มีแค่นี้หรออะไรเงี้ยน้อยมากเลยนะใช่ก็บอกว่าเนี่ยมาช่วยเหลือเอาส่งเงินมา 7,000 เพื่อจะมาช่วยเหลือพวกคุณแล้วไงค่ะเนี่ยบอกก็พวกเราก็มีให้ความช่วยเหลือได้แค่เงินแล้วเพื่อนคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาอ้าวคุณมีเงินแค่นี้เหรอแล้วก็หัวเราะกันแต่ไอ้ท่าทางการหัวเราะไม่ธรรมดาค่ะเพราะสมาชิกในวงคนหนึ่งเอาเท้าเนี่ยขึ้นมาบนโต๊ะแล้วก็เอาเท้าเนี่ยใช้แทนมือตบอย่างนี้หัวเราะใส่กล้องโหมันน่าตบกระโหลกมากแบบแล้วก็แบบโอ๊ยพอภาพนี้ออกไปทุกคนก็เฮ้ยทำไมถึงด่าเยอะมากแต่ที่สำคัญที่มาสร้างกระแสฟีเวอร์คือการโพสต์ของนิชคุณค่ะนิชคุณเขาเป็นคนไทยแล้วก็เป็นศิลปินที่ไปทำงานที่เกาหลีนิชคุณเขาก็บอกว่าเขาไม่พอใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นนิชคุณต้องบอกเลยว่าเป็นสมาชิกหนึ่งในวง 2PM ซึ่งดังมากแสดงคอนเสิร์ตไปเมื่อไม่นานมานี้เองที่น้องฝนบอกก็คือนิชคุณก็บอกนะคะว่าในฐานะที่นิชคุณเป็นคนไทยเป็นถึงแม้แบบไปเป็นศิลปินเกาหลีอยู่ 2PM แต่ว่าก็รู้สึกแย่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเตือน
สติของวงนี้ด้วยว่าให้มีสติและให้เกียรติคนไทยมากกว่านี้ใช่เขาบอกว่าก็ถือว่าน่ารักมากๆเลยเนาะใช่เขาบอกว่าคุณควรแบบเขาบอกไปถึงศิลปินคือใน Twitter นี่ถ้าคุณไม่ได้ระบุศิลปินที่พูดถึงแต่เขาบอกว่าการที่คุณมาทำงานที่นี่คุณก็ควรที่จะเคารพและให้เกียรติวัฒนธรรมของคนที่นี่ใช่ซึ่งเขาเป็นคนไทยคนนึงที่เขาก็ต้องได้อยากที่จะได้รับเกียรติแบบนั้นซึ่งพอหลังจากนั้นก็คือไม่ใช่แค่นิชคุณนะคะศิลปินเกาหลีหลายคนที่เป็นเชื้อชาติเกาหลีเลยในวงของ 2PM ก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันคือตำหนิติติงเหมือนกันแล้วพอล่าสุดนะคะก็ทางต้นสังกัดของบ็อกบีเขาก็ออกมาขอโทษเขาบอกเขาขอโทษและแบบขอโทษทั้งคนไทยและคนเกาหลีเพราะว่านี่คือเราเป็นคนไทยเรารู้สึกมากแต่ว่าคนเกาหลีเขาบอกว่าสิ่งที่บ็อกบีทำให้เขาเสียชื่อและเสียชื่อเสียงประเทศมากใช่ค่ะเขาก็เลยบอกเสียเหมือนกันนะกับการกระทำดังกล่าวใช่ทางต้นสังกัดก็เลยบอกออกมาขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเขาที่ไม่ได้อบรมศิลปินของเขาถือว่าเป็นบทเรียนที่จะต้องทำอะไรในภายภาคหน้าก็ต้องระวังมีสติมากกว่านี้เรียกว่าต้องเป็นสติสอนใจให้กับหลายๆคนใช่แต่คือเขาก็บอกว่าคือหลังจากเนี้ยก็คือเมื่อเร็วๆเนี้ยหัวหน้าวงนะคะชื่อซิโก้เขาจะบอกชื่อซิโก้เขาบอกโกนหัวเพื่อสำนึกผิดเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาขอโทษจะทันไหมอ่ะจะทันไหมก็ว่าไม่ทันหรอกพี่นี่มันจะครบเดือนแล้วคือแบบเขาสิ่งที่เขาเพิ่งขอโทษคือเขาเพิ่งขอโทษเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาแต่อย่างหนึ่งคือได้ผลคือทำให้เราได้รู้จักบ็อกบีมากขึ้นไม่อยากรู้จักนะจริงๆตอนนี้ขอบอกเลยว่าไม่ได้อยากรู้จักวงนี้ผ่านจากข่าวร้อนแรงนี้ไปก็คือมีอีกหนึ่งข่าวที่อยากนำเสนอให้ผู้ชมได้ฟังกันคือน้องตุ้มตามนิชนาเมื่อวันก่อนเพิ่งหมอรายการพี่แป๋วเลยพี่แป๋วสร้างอาถรรพ์ใส่ตุ้มตามอยู่แล้วไม่ใช่วันนั้นน้องโคยังน่ารักยังคุยอย่างแบบว่าเฟรนลี่มากๆเลยเป็นคนกลับไปป่วยสบายเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะไม่ใช่ก็สองสามวันคือตอนนี้คือน้องตุ้มตามเดี๋ยวสตาร์เจ็ดก็ป่วยนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพก็คือบอกเหตุผลนี่คือเป็นต่อมทอนซิลอักเสบก็คือเนื่องจากว่าใช้เส้นเสียงเยอะใช้เสียงเยอะพักผ่อนน้อยเพราะว่ามีละครเวทีด้วยใช่ก็คือตอนนี้ไป70กว่ารอบแล้ว70กว่ารอบคือ 4,000 ดิน The Musical บอกว่าเป็น70รอบแล้วท่านผู้ชมยังไม่จบเท่านั้นนะก็อาจจะมีเรื่อยๆจนถึง100รอบเลยก็คืออย่างล่าสุดก็คือไปคือตั้งไว้85รอบแต่ล่าสุดพี่บอยก็บอกว่าจะเพิ่มรอบเห็นที่คุยกับน้องการน้องการบอกว่าอาจจะมีถึง100รอบเพราะต้องการฉลองให้กับหม่อมท่านคือคริสปาโมทคือคริสปาโมทปาโมทก็คือ100รอบพอดีก็เลยต้องติดตามกันแต่ว่าตุ้มตามป่วยอย่างนี้คือไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ยืนยันมาแล้วว่าน้องบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าถือว่าโชคดีจริงๆละครเรื่องนี้ละครเวทีเรื่องนี้คือจริงๆต้องมีการแสดงประมาณ5วันต่อ1สัปดาห์แต่ตอนนี้คือเลื่อนเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วเพราะว่าคือรอบเริ่มน้อยลงแล้วก็คือถือว่าโชคดีเพราะวันนี้วันอังคารตุ้มตามมีเวลาพักรักษาตัวอีก2วันแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวคือคืนนี้ก็คือยังนอนที่โรงพยาบาลอยู่แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าวันพฤหัสเขามีเปิดอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกของตัวเองด้วยที่มีทั้งหมด11เพลงวันนั้นคือตุ้มตามก็บอกในรายการของเราเรียบร้อยแล้วว่าเปิดตัววันพฤหัสที่จะถึงนี้ก็คือจะพูดถึงบทเพลงของตัวเองว่ามีเพลงอะไรยังไงบ้างทำมีส่วนร่วมอะไรยังไงบ้างก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยถือว่าตุ้มตามก็ยังมีเวลาพักผ่อนอีก2วันวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้มะรืนวันพฤหัสสุกก็เล่นละครเวทีคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเกิดอยากแฟนคลับเขาแห่ไปเยี่ยมเต็มเลยก็น่าจะสิเพราะตูมตามเดือดสตาร์เนอะก็ต้องมีแฟนคลับเยอะวันที่มาอัดรายการก็มีแฟนคลับก็มีแฟนคลับโทรมาถามด้วยว่าหนูสามารถเข้ามาร่วมชมในรายการได้หรือเปล่าบอกได้มาเลยเต็มที่จัดเองไปก็จะมีป้ายไฟนะอารมณ์ของพวกแฟนคลับต่างๆเขาจะมีแบบว่าป้ายไฟเขียนตูมตามนู่นนี่นั่นบอกว่าทุกคนถ้าเกิดว่าอย่างนั่นเดชบอยปกรณ์หรือว่าใครที่มาออกรายการซุปตาในดวงใจของพี่เนี่ยก็จะมีแบบป้ายไฟตลอดก็คือต่อไปนี้ถ้าแฟนคลับใครที่จะมาศิลปินของเขามาอัดรายการพี่แป๋วเอาป้ายไฟพี่แป๋วมาด้วยใช่ก็ต้องมีของพี่บ้างอะไรบ้างนะชีวิตจะได้ดูดีท่านผู้ชมอยากจะรู้เรื่องราวของตูมตามแบบเต็มๆ1ชั่วโมงเต็มห้ามพลาดเลยวันอาทิตย์นี้ 11:00 น. กับ 1:00 น.ในรายการซุปตาในดวงใจเห็นมั้ยนะท่านผู้ชมเราก็ต้องโปรโมทรายการของเรารายการเขาดีอะไรอย่างเงี้ยมีแต่แบบซุปตาร์ดังๆเท่านั้นที่ได้มาได้ออกถูกต้องถ้าเกิดฝนเป็นพิธีกรดังก็เรียนเชิญด้วยในรายการนี้ได้ค่ะอ่ะอีกถัดไปนะคะอีกหนึ่งเรื่องสำหรับซุปตาร์อีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงบ้านเราเรากำลังพูดถึงชมพู่อารยาเอฮาเก็ตนั่นเองใช่เพิ่งเรื่องราวนี้ล่าสุดมากๆแต่คือที่เราจะมาเล่าเนี่ยคือเป็นวงในวงในที่ว่าเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นเรื่องลึกเรื่องลับเข้าไปเลย
เรื่องราวเราย้อนถึงเรื่องราวก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่ว่ามีคนมีคนแน่นอนมีคนคนหรือเปล่าไม่รู้เริ่มไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจบอกว่ามีโรคจิตโทรไปที่โรงแรมเรเนซองส์นะคะเพื่อแล้วบอกว่าไปโทรไปจองห้องเอ้ยจองห้องอาหารห้องอาหารจีนเพื่อบอกว่าเนี่ยชมพู่กับคุณน็อตอะไรอย่างเงี้ยจะมาขอแต่งงานกันที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วให้เตรียมดอกกุหลาบจากต่างประเทศดอกกุหลาบสีขาว40ดอกอะไรเงี้ยโดยที่ระบุก็คือพอระบุเสร็จแล้วก็คนทางโรงแรมก็ไปจัดการให้แต่พอมาวันจริงๆคือวันวาเลนไทน์ที่นัดไว้ก็คือชมพู่ไม่ได้มาพอชมพู่เนี่ยก็บังเอิญวันรุ่งขึ้นวันที่15เนี่ยไปที่โรงแรมนี้แล้วก็ได้ทราบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นจังหวะพอดีใช่เป็นบอกคนที่โทรมาจองนี่พูดภาษาอังกฤษด้วยทางโรงแรมก็เลยเชื่อเลยเนาะใช่เพราะปกติแล้วชมพู่ก็พูดภาษาไทยนะกับทุกคนก็เขาแบบอุ้ยบอกละเอียดว่าชมพู่ต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้ชมพู่ว่าเรื่องมากไปไหมคือดูเหมือนว่าชมพู่อ่ะเรื่องมากแต่ชมพู่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยบอกว่าเนี่ยชมพู่ไม่ทานเนื้อต้องกินแต่ปลาชมพู่บอกไม่ฉันทานได้แล้วคือแต่ว่าคือที่เรื่องลึกกว่านั้นก็คือมีโค้ดคือชมพู่เขาเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นคนโรคจิตแต่ว่าเห็นวงในบอกว่ามันไม่ได้เป็นการโรคจิตธรรมดาแล้วค่ะเพราะว่าคนที่โทรมาเนี่ยเขาว่าต้องการลิทเครดิตลิทเครดิตของชมพู่ใช่เพราะตอนนี้มาแรงมากๆไปผิดใจหรือไปทำอะไรไปทำอะไรใครก็ไม่รู้เจ็บช้ำน้ำใจอะไรยังไงเขาบอกว่าไม่ใช่แค่โรงแรมเลยในซองนะโรงแรมระดับ5ดาวหลายโรงแรมก็โดนและโดยใช้ชื่อชมพู่นี่แหละชมพู่เขาเลยต้องออกมาผิดใจกับชมพู่หรือว่ามีปัญหาอะไรกันใช่แต่ชมพู่รู้ตัวหรือเปล่าฝนว่าเป็นใครคือรู้แค่ว่าชื่อโก้แต่ก็คือชมพู่บอกเขาก็ไม่คิดที่จะสืบสาวราวเรื่องแต่คือที่เขาต้องออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าเขากลัวว่าโรงแรมอื่นๆที่คนเนี้ยโทรไปเพื่อจะทำลายชื่อเสียงเขาอะจะต้องเสียเงินฟรีไงพี่แบบยังแบบเลนในซองเขาก็ต้องแบบใช่ไหมเขาจัดโดยที่มันไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยจัดอาหารจัดดอกบงดอกไม้เขาต้องเสียสตางค์ซื้อหามาเป็นแสนนะเป็นแสนมือนั้นแล้วชมพู่ก็ไม่รู้เรื่องไงก็จะไปรับใช้ให้ก็กระไรอยู่ใช่ไหมตัวเองก็ไม่รู้เรื่องก็ถือว่าก็ต้องมีการเป็นความรับผิดชอบที่ยากลำบากอ่ะใช่ก็เลยเป็นบทเรียนของทั้งทางโรงแรมด้วยนะว่าจริงๆแล้วควรจะรีเช็คหรือตรวจสอบให้แน่นอนก่อนว่ามันจริงไม่จริงขนาดไหนแค่ไหนก็ต้องมีการส่งเงินไปก่อนหรือว่าแบบใช่ๆอะไรโอนเงินไปหรือว่าอะไรเป็นเรื่องราวมากกว่านี้ก็คือชมพู่บอกว่าทำไมถึงไม่เช็คเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาไปโรงแรมระดับ5ดาวกลัวเสียชื่อชมพู่บอกอ้าวระดับชมพู่อารยาโทรมาทั้งทีก็เลยต้องแบบว่าก็เชื่อใจกันน่ะจริงๆแล้วก็เป็นบทเรียนเหมือนกันเอาละค่ะท่านผู้ชมเวลาของเราหมดลงแล้วน้ำฝนใช่แต่ว่ามีเรื่องเด็กที่พี่แป๋วจะบอกอ๋อใช่ใช่วันนี้ให้โปรโมทให้รายการอื่นเขานิดหนึ่งนะไม่เป็นไรมันน่าดูจริงๆตีสิบค่ะเพราะว่าคุณเสกโลโซคุณเสกสรรเนี่ยพร้อมภรรยาเก่าอดีตอดีตภรรยาได้ไปออกรายการตีสิบคืนนี้ค่ะท่านผู้ชมสี่ทุ่มครึ่งนะคะสี่ทุ่มครึ่งก็จะเจาะลึกถึงเรื่องราวตอนที่อยู่ในบำบัดด้วยแล้วก็ชีวิตเรื่องราวของไอ้ของเสกโลโซด้วยว่าเป็นยังไงอย่าลืมห้ามพลาดแล้วกันใช่เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเวลาของเราหมดลงแล้วจริงๆค่ะพบกันใหม่นะคะกับรายการคมชั้นลึกเม้นเมาส์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ